แม่แยมเองเดินทางมาถึงวันที่ต้องพาทิพย์ไปสมัครไปเรียนพาไปดูโรงเรียนแล้วว่าเกินมีคนบอกว่าตามมาจากทิพย์เพิ่งคลอดเพิ่งเกิดเนี่ยไม่อยากให้ทิพย์ไปโรงเรียนแล้วทำไมอ่ะรู้สึกเหงาทีอย่างเงี้ยเหงาไม่ไปเรียนหนังสือที่จะร้องให้ไหมแล้วทิพย์จะมีแฟนไหมจะมีแม่คนเดียวอ๋อแม่ไม่มีแฟนอ่ะเป็นไม่ได้หรอกโรงเรียนนี่ก็เป็นเรื่องที่ทะเลาะกันแบบไม่ได้ทะเลาะเรื่องปัญหาโลกแตกกันนะไม่รู้ว่าจะเลือกให้ลูกก็ดีหรือเปล่าอ่ะถ้าเลือกผิดชีวิตลูกก็เปลี่ยนนะแต่ที่เราเลือกคือเราเลือกใกล้บ้านเลยถูกไหมแบบแรกคือใกล้บ้านอินเตอร์แม่เนี่ยแต่เป็นแบบไบลิงกัวเหรอใช่ป่ะ2ภาษาป่ะ2ภาษา3เลยเหรอไทยอังกฤษจีนอังกฤษ 70% ภาษาไทย 20% ภาษาจีน 10% อ๋อภาษาจีนด้วยอ้าวทีรอดมั้ยเนี่ยต้องสอบด้วยอ่ะอนุบาลก็ต้องสอบนะจริงเหรอเรียนเลยว่าทีอ่ะจะเรียนโปรแกรมนี้ได้ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดทีเรียนโปรแกรมนี้ไม่ได้อ่ะเขาก็จะให้ทีไปอยู่ EP คืออะไร English program ก็อังกฤษ50ไทย50อ๋อไม่ต้องเพิ่มจีนเข้ามาอีกแต่ก็ต้องไปดูสถานที่ก่อนว่าโรงเรียนเป็นยังไงบ้างเห็นบอกมีสนามไดกอล์ฟในโรงเรียนเหรอเออใช่มีตั้งแต่เตรียมอนุบาลเลยนะจนถึงม.6อ่ะเวลี่ป่ะเพิ่มละ 107,000 เหรออ๋อตกใจทีตัวแค่นิดเธอ 200,000 เลยเหรอปีนึงอ่ะเราก็เลือกสิ่งที่เราไหวใช่ปะล่ะถามกูยังไหวถึงขนาดไหนอันนี้พอกัดฟันสู้ไหวปีละ 107,000 นี่ไม่รวมกินนู่นนี่นั่นนะแค่ค่าเทอมอย่างเดียวนะคุณลูกค้าครับจ้างได้ครับจ้างการันตีเลยค่ะพูดเก่งมากเลยค่ะทีพูดขายได้ทุกอย่างเลยค่ะจีไม่ทับลูกใช่จีแหวนอะไรครับฉีดยุงป่ะไม่ฉีดไม่ฉีดยุงลูกค้าไม่เข้าแล้วล่ะอะไรเงี้ยจ้างแม่ได้นะฮะจ้างพ่อก็ได้นะครับจ้างโคตรครูก็ได้นะครับไม่ได้หมดเลยครับจ้างพ่อนี่คือจะให้วิ่งแก้ผ้าขายพวงมาลัยวิ่งข้ามสะพานลอยผมทำได้หมดนะครับเขาจะไปจ้างก็ต้องแก้ผ้าเนี่ยจ้าทำได้ทุกอย่างครับแค่บอกว่าทำได้ทุกอย่างจริงครับโอเคเดี๋ยวพาดูโรงเรียนก่อนนะยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยเออแล้วฮะโรงเรียนโอ้ยใหญ่โตโคราชเนาะทีพร้อมยังลูกเรียนหนังสือนะเอาใส่แมสครับใส่แมสลงมาเร็วๆๆค่อยๆลงค่อยๆลงระวังรถลูกแป๊บนึงไปดูพี่ๆเรียนหนังสือกันมั้ยผมต้องเรียนหนังสือนะนี่โรงเรียนครับอ่ะไปลองดูสำรวจตนเองไปคุยมาเรียบร้อยแล้วฮะถ่ายมาได้นิดๆหน่อยๆโรงเรียนเขาไม่ได้ขออนุญาตไว้ไม่เคยนึกเลยจริงว่าวันหนึ่งต้องมาดูโรงเรียนแล้วก็เก้งๆกังๆไม่รู้ต้องถามคำถามอะไรไม่รู้ต้องเรียนยังไงก็ดีฮะตลกดีเมื่อกี้ตกใจคำหนึ่งมากเลยที่ครูบอกว่าก่อนเข้าต้องสอบก่อนแล้วนึกถึงหน้าแม่พี่เมื่อประมาณเพราะว่าภูมิใจว่าแบบนี้30ปีที่แล้วเว้ยไม่พี่สอบไม่ได้พี่สอบเซนต์โดมินิกไม่ติดไปฟังผลน่ะแล้วพี่สอบเข้าไม่ได้อ่ะแม่ร้องไห้เว้ยแม่เหมือนแบบคือที่สุดท้ายแล้วไม่มีที่เรียนแล้วอ่ะแล้วพี่ก็ยังสอบไม่ได้อ่ะพอไม่รับก็เลยต้องกลับไปเรียนที่เดิมที่อักษรเจริญป.3แล้วก็ไปสอบวชิราวุธเข้าได้ก็เลยต้องไปซ้ำวชิราวุธป.3เขาเริ่มต้นรับป.3นี่ลอยหมดเลยอ่ะเออถ้าพ่อแม่ดูอยู่หมายถึงว่าพ่อแม่ทุกคนดูอยู่น่าจะเข้าใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะส่วนคนที่เป็นวัยรุ่นแล้วดูเนี่ยอย่านะเว้ยเป็นเด็กดีต้องเป็นเด็กดีนะเป็นคนรู้สึกเวรกรรมเออแล้วนี่แค่จุดเริ่มต้นนะเหลือเยอะเลยอ่ะยังเหลือพีคอีกเยอะเลยอ่ะอีกหน่อยโดนเรียกผู้ปกครองแน่เลยอ่ะใครจะมาสัญญาก่อนใครจะมาก็ต้องเป็นเธอโอ้โหดีๆเป็นฉันเองแล้วจะไปไหนต่อไปไหนกินข้าวไป
โอเคได้เดี๋ยวว่ากันแต่อันนี้ชอบตรงที่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้ในโรงเรียนเนี่ยมีสนามไดกอล์ฟอยู่ด้วยหน้าโรงเรียนเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรลูกไหนพูดซิไดอิชิเบบี้ฮิลพี่บอกเลยนะเปลี่ยนนั่นน่ะมีเมียแล้วดีขึ้นใช่ไหมใช่ๆทุกอย่างอ่ะดีขึ้นแต่เหมือนบางอย่างโดนกดลงอำนาจเอ่ยเงินในบัญชีเอ่ยมาสรุปที่เรียนสิโรงเรียนจริงมันมีหลายแบบให้มันเป็นแบบอินเตอร์หรือว่าบูรณาการสมัยนี้เขาไม่ต้องเรียนเยอะเล่นๆไปก็มีถูกไหมแยมเล็งว่าแบบไหนประสงค์หลักคือ1ใกล้บ้าน2 อยากให้พูดได้ภาษาแค่นั้นโอเคก็สรุปแล้วคือน่าจะเป็นโรงเรียนนี้ลูกของเจ้ก็เรียนใช่ไหมใช่หลานแยมเรียนอยู่ที่นี่2 คนพูดภาษาอังกฤษได้เลยปะบอกมากเพราะมันก็เป็นครูฝรั่งสอนนะไม่ใช่ครูคนไทยนะใช่ครูประจำชั้นคือครูฝรั่งที่เคยมาดูแล้วนะโรงเรียนนี้ตอนเด็กๆใช่ไหมตอนนี้แบบทีนเดินไม่ได้อ่ะก็ดูแบบแฮปปี้นะเล่นทุกอย่างแต่ก็เห็นเด็กๆเยอะๆเขาก็พยายามจะเดินเข้าไปหาตลอดเลยไม่กลัวพร้อมทีมพ่อแม่เลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันต่อนะแล้วก็ให้ติดตามเพจแม่ยายไม่ดีเพราะว่าของที่บางอย่างเนี่ยเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะใครมีลูกเล็กๆเนี่ยเตรียมเลยเดี๋ยวมีแจกคาซีทแน่ๆอันนึงเดี๋ยวให้เลยเครื่องปั๊มนมด้วยคาซีทด้วยแจ้งจุดประสงค์มาว่าใครแบบเพิ่งคลอดค่ะอยากได้เนี่ยก็ลองแจ้งมาแล้วกันนะเป็นแบบไอโซฟิกใช่ไอโซฟิกวันนี้บ๊ายบายใครลูกบ๊ายบายตัวเองเหรอบ๊ายบายป้าอ๋อบ๊ายบายป้าหรอครับนี่โตจนถึงขั้นนั่งตรงนี้พูดตรงนี้ได้แล้วนะเมื่อก่อนนี่นั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆอ่ะจนตอนนี้คือนั่งตรงนี้แล้วนะครับพี่เก่งจังเลยนะครับสวัสดีทุกคนก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมือไหว้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าผู้ชายคนนี้ครับอภิชาติบุตรคนนี้นะครับใครจะเชื่อว่าวันนึงเขาได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วครับแต่ที่พูดเลยว้าวว้าวมาบ้านกินน้ำไหมน้ำยังไม่ได้ซื้อหรอกลูกค้ายังไม่เข้าเลยรอลูกค้าเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยยื่นให้เขาเห็นว่าเรากินอะไรเนาะนี่ให้ตัวบ้านกินเลยกินเลยเหรอลูกคือไม่ต้องแคร์ใช่ไหมว่าลูกค้าจะไม่ได้ซื้อกินให้เขาเห็นเลยใช่ไหมใช่ลองวัดใจดูไหมว่าเรากินลูกค้าจะซื้อไหมเอาไหมเอาอะลองดูถ้าเรากินให้เห็นโลโก้แล้วเนี่ยลูกค้าจะซื้อเราไหมลองดูนะซีนะเย็นมากเลยเย็นมากเลยให้ปากเย็นอ่ะนี่ให้ขนาดนี้แล้วนะไปคิดว่าลูกค้าจะซื้อเราไหมลูกซื้อนะโอเคลองวัดใจกันดูนะครับไปลูกไปไปนั่งที่ทีครับเดี๋ยวป้าเปิดทีวีให้ดูอยากนั่งตรงนี้ตำรวจจับป้าครับลูกต้องนั่งคาซีทครับคุณแม่คุณลูกชายจะก็เป็นพรีเซนเตอร์อะไรอ่ะร้านตัดผมที่เขาเป็นร้านตัดผมที่เด็กที่ไหนเดินผ่านก็ต้องตัดร้านนี้ต้องตัดร้านนี้นะคะมันหาร้านทำผมเด็กแบบนี้ยากมากเลยนะพี่นะใช่เยี่ยมยังแบบว่าเป็นลูกค้าจนอันนั้นขอบคุณสำหรับค่าเทอมอาทิตย์นะครับส่วนจะเป็นร้านอะไรนั้นไปป้าออกรถแล้วนะครับลูกที่ต้องไปนั่งคาซีทครับนี่ถึงโมป้างั้นรีบนั่งรีบนั่งนั่งดีๆลูกวันนี้พรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดไปลูกไปไปครับอุ๊ยโหเดี๋ยวนี่เจอแล้วสวัสดีครับโอ้โหไปหน่อยนี่เลือกทรงมีหลายคนให้เลือกนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยตาลิตเติ้ลเลดของมาร์เก็ตเพลสชั้น2นะคะออกจากลิฟต์มาปุ๊บเจอเลยอยู่ขวามือวิธีการใช่ไหมเขาก็จะมีของเล่นลูกเล่นมีลูกพอเด็กส่วนใหญ่อ่ะถ้า
าเป็นเจอ YouTube ก็ตายไปแต่ถ้าเกิดแม่คนไหนที่แบบไม่ชอบให้ลูกดู YouTube ก็บอกได้นะคุณแม่คนนี้ก็แจ้งได้บอกได้แล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะเด็กชายนะคะเด็กหญิงก็ทำได้ที่เขาแบบมีฝักเบียร์ติดคลิปอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเนาะได้หมดเขาโชว์พาวป่ะเขาไม่ร้องไงปกติเขามีร้องบ้างนะเขาชอบพี่จิ้งจอกเลยอ่ะเขาชอบพี่จิ้งจอกมากเรียบร้อยแล้วเย็นนะลูกโอ้โหลายเท่มากสวัสดีครับทุกคนเร็วสวัสดีครับขอบคุณครับไปเสร็จงานแล้วอันนี้เดียวก็ถึงแล้วลูกที่จะไปซื้ออะไรนะครับที่เซ็นทรัลรถคุณตำรวจเดี๋ยวป้าๆพาไปซื้อครับเนื่องจากทำงานเก่งมากรถตำรวจจัดไป1คันโอเคไปเลยนะครับบอกเลยนะโอเคไปอะไรล่ะพูดอะไรนะฮะห้องล้างอึก็ไม่บอกเดี๋ยวเธอถ่ายไม่แย่มาถ่ายในห้องกันไงเยอะที่สุดห้องอึใช่ไหมฮะเรื่องหนึ่งอย่างนะครับของเล่นแล้วกลับบ้านโอเคกลับไปเล่นที่บ้านกันโอเคไหมครับโอเคครับพูดก่อนโอเคมาหน่อยให้ป้าหน้าตรงไหนลูกที่ขับใช่ไหมขับไปไหนครับขับไปอ๋อเหรอเอาสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วโอ้ยยิบคันเร่งโอ้โหชิ่งจังเลยกดปุ่มชิ่งแล้วกดปุ่มชิ่งโอเคแล้วไปแล้วสรุปเอารถตำรวจไหมหรือว่ากลับบ้านเลยเอาของเล่นไหมเอาไหมครับไปเลือกเลยมาแม่เลือกหน่อยนะครับลูกพี่ไปลูกไปทางนั้นขับไปหน่อยขับไปเลยA few moments later นี่ฮะรถตำรวจเจอแล้ว2คันเอาคันไหนลูกไปจ่ายเงินละคันนี้เจอวันนี้หรือวันนี้ทางนั้นหนูถือไปจ่ายตังใช่จ่ายเงินเลยพาไปจ่ายเงินแล้วนะโอเคปะใช่เสร็จแล้วซื้อทุกอย่างครบเรียบร้อยกลับบ้าน1วันกับพรีเซนเตอร์ของอาทิตย์ยอดตัวแรกแม่น้ำตาจะไหลพ่อน้ำตาจะไหลว่าพ่อก็ไม่เคยได้เหมือนกันโอเคบ๊ายบายทุกคนเนาะบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะลูกค้าพรีเซนเตอร์ตัวอื่นเข้าได้นะครับเพราะว่าค่อยๆสูงขึ้นค่อยๆใหญ่ขึ้นได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับขอเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโคตรซนเลยดูจะกลับบ้านไม่ให้แม่ทำอย่างอื่น